ปีนี้น้ำจะท่วมมากไหมหลายคนถามคำถามนี้กันเข้ามามากนะคะแต่ปีนี้มันก็ดูแปลกๆนะคะเพราะว่าน้ำมาเดือนเมษายนนะคะซึ่งเดือนนี้เป็นเดือนร้อนยังไม่ได้เข้าหน้าฝนปีนี้ฝนจะมามากน้อยแค่ไหนพายุจะเข้ากี่ลูกฟันธงค่ะท่วม What? แต่จะท่วมมากน้อยแค่ไหนไปติดตามกันค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาเขาก็วิเคราะห์แล้วนะคะว่าตั้งแต่วันที่1มกราคมมาจนถึงปัจจุบันนี้ฝนสะสมเฉลี่ยนะคะสูงกว่าค่าปกติร้อยละ29แต่ถ้าหากว่าเรานับย้อนไป4ปีย้อนหลังนะคะปีนี้น่ากังวลที่สุดนะคะเพราะว่าปริมาณฝนนั้นมันสูงที่สุดค่ะแต่ณปัจจุบันนี้เดือนมิถุนายนนะคะฝนยังทิ้งช่วงอยู่แต่ไฮไลท์สำคัญมันอยู่ที่เดือนสิงหาคมค่ะเดือนสิงหาคมน้ำจะเริ่มเยอะเริ่มมากเดือนนี้สำคัญละค่ะเพราะว่าจากแผนที่ประเทศไทยอย่างที่เห็นสีชมพูเข้มนะคะจังหวัดที่อยู่บริเวณขอบประเทศไทยตกหนักเสี่ยงสูงนะคะปกติแล้วฝนตกหนักจะอยู่ที่90มิลลิเมตรขึ้นไปตกหนักถึงหนักมากนะคะแต่เนี่ยค่าเฉลี่ยนะคะปริมาณฝนสูงสุดเขาคิดทั้งเดือนก็อยู่ที่244มิลลิเมตรก็ถือว่าสูงนะคะเห็นฝนสิงหาว่ามากแล้วใช่ไหมคะอ่ะมาดูกันยายนกันบ้างค่ะโอ้โหตอนนี้กระจายทั้งประเทศเลยนะคะสีเข้มๆชมพูเนี่ยนะคะปริมาณฝนสูงสุดนะคะ268มิลลิเมตรนะคะอ่ะถ้าจะท่วมก็ท่วมเดือนนี้แหละค่ะมาดูน้ำท่วมกันค่ะน้ำท่วมเนี่ยมันมี2แบบนะคะก็คือแบบน้ำท่วมขังและก็แบบน้ำท่วมฉับพลันค่ะสำหรับน้ำท่วมฉับพลันนะคะพูดง่ายๆก็คือว่าน้ำมาเร็วไปเร็วนะคะส่วนใหญ่อยู่บริเวณเทือกเขาสูงนะคะแล้วก็ไหลลงมาตามแม่น้ำพอมันหลากมามันก็กระชากไปทั้งหมดทั้งบ้านเรือนประชาชนนะคะแถวนั้นก็เสียหายค่ะส่วนน้ำท่วมขังนะคะส่วนใหญ่แล้วมักเกิดในพื้นที่ลุ่มต่ำค่ะเวลาฝนตกลงมาทีไรนะคะแช่ขังบริเวณนั้นทุกทีหรืออีกจุดนะคะถ้าท่วมมากน้ำมานะคะค่อนข้างเยอะฝนเยอะเนี่ยบางทีก็ขังได้เหมือนกันนะคะเพราะว่าน้ำรอระบายนั่นเองไฮไลท์สำคัญอยู่ที่เดือนกันยายนนี้แหละค่ะเดือนกันยายนเป็นเดือนที่มีทั้งน้ำท่วมฉับพลันและน้ำท่วมขังจะเห็นว่าพื้นที่ภาคเหนือนะคะจะมีน้ำท่วมฉับพลันเป็นส่วนใหญ่ขณะที่พื้นที่ภาคอีสานภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกนะคะส่วนใหญ่แล้วจะเกิดน้ำท่วมขังรวมๆแล้วนะคะจะเกิดน้ำท่วมทั้ง2แบบนี้อยู่ที่63จังหวัดค่ะสำหรับเดือนตุลาคมนะคะฝนลดลงแล้วน้ำท่วมฉับพลันก็ลดลงเช่นเดียวกันค่ะแต่ปรากฏว่าน้ำท่วมขังมันมีมากขึ้นเนื่องจากว่าน้ำทางตอนบนทางภาคเหนือมันไหลลงสู่แม่น้ำยกตัวอย่างง่ายๆนะคะพื้นที่ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาค่ะจุดนี้มีพื้นที่ลุ่มต่ำค่อนข้างมากค่ะสรุปง่ายๆมีน้ำท่วมเกิดขึ้นในเดือนนี้อยู่ที่67จังหวัดค่ะนอกจากเรื่องฝนแล้วนะคะอีกปัจจัยก็คือเรื่องของพายุหมุนเขตร้อนที่จะพัดผ่านเข้ามายังประเทศไทยถ้าเกิดพายุหมุนเขตร้อนที่เกิดในทะเลจีนใต้นะคะมันจะเฉียดเข้ามาในประเทศไทยนิดเดียวค่ะส่วนใหญ่นะคะจะออกไปทางลาวแล้วก็เวียดนามเลยนะคะแต่ถ้าหากว่าเกิดในช่วงเดือนสิงหาคมกันยายนนะคะเดือนนี้อันตรายที่สุดค่ะเพราะว่าช่วงเดือนนี้มันจะเข้ามาที่ภาคอีสานของไทยโดยตรงนะคะกรมอุตุนิยมวิทยาเขาก็คาดการณ์แล้วนะคะว่าจะมีพายุนะคะพัดผ่านเข้ามาในประเทศไทย2ลูกค่ะซึ่งมันจะมีผลต่อปัจจัยน้ำท่วมมากน้ำท่วมน้อยที่จะเกิดขึ้นค่ะถ้าพายุไปตกเหนือเขื่อนนะคะอันนี้สบายใจได้ค่ะเพราะวันนี้น้ำในเขื่อนมีไม่มากนะคะเขื่อนภูมิพลมีน้ำอยู่ร้อยละ44เขื่อนสิริกิติ์มีน้ำอยู่ร้อยละ38ค่ะแต่ถ้าหากว่าพายุ2ลูกนี้นะคะไปตกใต้เขื่อนเราต้องไปลุ้นกันอีกทีค่ะแต่สำหรับพื้นที่ลุ่มต่ำนะคะท่วมแน่นอนค่ะส่วน
พื้นที่ปลายน้ำอย่างกรุงเทพมหานครนะคะถามว่าท่วมหรือไม่ต้องบอกได้เลยว่ายังมีพื้นที่ท่วมขังเกิดขึ้นได้ค่ะเนื่องจากว่าศักยภาพของกรุงเทพมหานครรับน้ำได้เพียง60มิลลิเมตรเท่านั้นในบางจุดค่ะขณะเดียวกันมันยังมีปัญหาขยะอุดตันปัญหาท่อระบายน้ำอีกหลากหลายเลยนะคะสำหรับโครงการขนาดใหญ่ที่กำลังก่อสร้างเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมตอนนี้มันก็ยังไม่ได้แล้วเสร็จดีนะคะเห็นน้ำเยอะแบบนี้คนเขาก็เริ่มกังวลนะคะว่าจะท่วมเหมือนปี2554หรือไม่นะคะต้องบอกว่าไม่เหมือนค่ะเพราะปีนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเขื่อนเรื่องพายุเรื่องของปริมาณฝนนะคะถือว่าน้อยกว่าปีนั้นมากค่ะทุกคนสามารถติดตาม The Active ที่เกี่ยวกับดินน้ำอากาศการเกษตรได้ทุกช่องทางค่ะเพื่อไม่ให้พลาดเนื้อหาสำคัญที่เกี่ยวกับวาระทางสังคมและนโยบายสาธารณะค่ะ